คือแต่ละคนมันมีประเด็นเดียวโดยประเด็นหลักอะอวิชชาประเด็นหลักอวิชชาแต่อวิชชาเนี่ยแตกลูกมาเป็น อนุสัยอาสวะเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะประเด็นหลักมันคืออวิชชาอวิชชาก็แตกลูกแตกหลานออกมาเป็นอาสวะอนุสัยอะไม่เหมือนกันดังนั้นพ่อแม่ของอาสวะหรืออนุสัยเนี่ยคืออะไรพ่อแม่ของอาสวะอนุสัยก็คืออวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นพ่อแม่ของอาสวะหรืออนุสัยที่แท้จริงก็คือเนี่ยเพราะความไม่รู้ก็เลยแตกลูกแตกหลานออกไปมากมายด้วยอาสวะอนุสัยที่ใส่กระดานแต่ละคนที่ไปก่อโทษผิดภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นพาตัวเองไปตกละการลำบากในภพชาติต่างๆซะยาวนานก็เพราะความไม่รู้นี่เนี่ยก็คืออวิชชาที่แท้จริงนี่อวิชชาที่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของอาสวะแล้วอาสวะเนี่ยมันก็เป็นพ่อแม่ที่จะออกไข่อวิชชาต่อกันไปอีกส่งต่อกันไปอีกเนี่ยงั้นอวิชชาเป็นพ่อแม่อาสวะอาสวะก็เป็นพ่อแม่ของอวิชชาตัวใหม่เรื่อยไปด้วยความไม่รู้ก็เลยปรุงต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วอาสวะตัวใหม่ก็ที่ปรุงต่อไปก็ปรุงออกไปโดยสังขารเนี่ยเหมือนได้อาสวะนั่นใหม่เนี่ยก็สร้างโรงงานผลิตขึ้นมาแล้วก็ผลิตสินค้าคือสังขารกรรมผลิตออกไปพอผลิตสินค้าออกไปก็กลายเป็นวิญญาณต้องไปรับกรรมที่ตัวเองผลิตออกไปเนี่ยด้วยเหตุเช่นนี้งั้นถ้าเรารู้ตลอดสายเนี่ยมันก็มองย้อนกลับเข้าไปหาสังขารที่เขาระบายออกมามันก็จะค่อยๆรู้ว่าไอ้ที่เขาระบายมามันแล้วแต่อาสวะของแต่ละคนและอาสวะแต่ละคนเนี่ยมันมาจากไหนก็คือหัวใจมันก็คืออันเดียวคือตัวเราไม่ได้อย่างใจสักทีเหมือนกันหมดคือตัวเราก็คือตัณหาความที่หลงทะยานอยากไปตามกิเลสและรากของตัณหาคืออะไรอวิชชาแล้วใครเป็นเจ้าของอวิชชาใครเจ้าของรากตัณหาเราดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าสัลมูลังตันหังอภุระหะถอนตันหาขึ้นได้กับทั้งรากนี่ไงการจะถอนต้นตันหาได้คือถอนทั้งรากเลยเนี่ยก็คือเนี่ยเราถ้าไม่เห็นความเป็นตัวเราที่ปรารถนาด้วยความอยากดิ้นรนทะยานอยากไปตามตันหากามตันหาภวตันหาวิภวตันหามันถอนไม่ได้มันถอนไม่หมดคุณก็ตัดกิ่งไปเรื่อยไอ้ที่ก็แนะนำท่านมาทั้งหลายที่ท่านพูดอ่ะนั่นเขาตัดกิ่งแนะนำให้ตัดกิ่งตัดกิ่งเหมือนตัดกิ่งไซอ่ะถ้าตัดกิ่งมันก็แตกตัดกิ่งก็แตกแต่ต้นมันไม่ตายเพราะท่านไม่ได้ถอนรากคือตัวเราที่ปรารถนาฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเราที่ปรารถนาเนี่ยมันก็ต้องถอนทั้งต้นตัณหาเออกูจะถอนแต่ต้นมันไม่ได้กูต้องถอนรากมันแล้วกูจะต้องถอนกูต้องถอนทั้งต้นและรากถอนมันขึ้นมาทีเดียวหมดสิ้นมันก็ตายเนี่ยต้นตัณหาก็ตายเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงว่าเนี่ยต้นตัณหาเนี่ยเจ้าสร้างเรือนให้เราไม่ได้ต่อไปแล้วเนี่ยถอนขึ้นได้กับทั้งรากแล้วเนี่ยเพราะไอ้ที่ท่านบ่นกันลำพึงลำพันกันเนี่ยความจริงอะมันมาจากเราไม่ได้อย่างใจสักทีเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่างใจสักทีมันคับแค้นมันคับแค้นสั่งสมมากขึ้นเรื่อยๆเป็นอาสวะเป็นความทุกข์เป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นทุกข์ซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยทับถมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจสักทีไอ้นี่ก็ไม่ใช่ทำไอ้นี่ไปก็พ้นทุกข์ได้ชั่วคราวทำอย่างนี้ไปด้วยกรรมวิธีพอเขาบอกมาก็พ้นทุกข์ได้ชั่วคราวพอเขาบอกมาให้กรรมวิธีทำกรรมวิธีนี้ก็พ้นทุกข์ได้ชั่วคราวท่านก็จะวิ่งถามไปทั่วหมดเลยแล้วไปถามท่านแต่ละท่านถ้าไม่ชี้ลงที่ตัวเราที่ปรุงแต่งไปดิ้นรนทะยานอยากไปตามตัณหาของเราท่านก็จะไปเชี่ยวริดรอนกิ่งแต่ละกิ่งตามที่เขาบอกแล้วท่านไม่ได้ขุดรากถอนโคนความทุกข์ของท่านจึงไม่สิ้นที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรามองเห็นทั้งหมดมันก็คือท่านไปริดรอนกิ่งแค่นั้นเองท่านเลยความทุกข์ของท่านไม่สิ้นมันก็เลยสะสมท่านก็ริดรอนเสร็จเอ้าทำไมมันแตกอยู่วะไปริด
ไปเล็ดกิ่งเอ้าทำไมมันแตกวะความทุกข์ของท่านมันก็เลยทับถมแล้วก็กลายเป็นเก็บอัดอั้นตันใจเพราะถ้าไม่ได้ถอนตันต้นตันหาขึ้นได้กับทางรากนิจฉาโตเป็นเรื่องนิพพุทโตเป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือตอนนี้วิธีปฏิบัติทำยังไงอ่ะสังเกตสังเกตเมื่อกี้ก็เหมือนกันเนี่ยเปิดสังเกตจากโทษและคุณโทษของดิ้นรนทยานอยากไปตามตัณหาของเจ้าตัวไม่ใช่ตัณหาของใครหรอกตัณหาของเจ้าตัวเองเนี่ยก็คืออวิชชาตัณหาของเจ้าตัวคืออวิชชานี่เนี่ยกูเนี่ยคือเป็นเจ้าของตัณหาที่แท้จริงตัณหามันดิ้นรนไปตามใครอ่ะดิ้นรนไปตามอยากของใครตัณหามันก็ดิ้นรนที่อยากไปตามกูดิเนี่ยไม่มีดิ้นรนไปตามอยากใครหรอกกูสิมันดิ้นรนพยายามอยากกูไม่ได้อยากใจทีกูอยากได้อย่างนี้กูอยากเอาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการปรารถนากูอยากเป็นอย่างเงี้ยกูอยากเป็นอย่างนั้นอ่ะอยากเป็นเหมือนเพื่อนอยากเป็นเหมือนคนที่เขารู้ทำไอ้ใครมาทำไมถามเดี๋ยวคนนั้นมันรู้แล้วว่าเนี่ยเราไม่รู้ทันทีมันเริ่มคิดมากแล้วเนี่ยว่าความคิดเรามันลากเราไปที่ผิดๆเลยแต่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเตลิดปรุงแต่งเตลิดต่อไปมันต้องเห็นโทษพิภัยจริงๆแต่เห็นโทษพิภัยว่าเออนี่มันมาจากตัณหานี่เองมันอยากได้อยากเอาแล้วก็อยากเป็นเหมือนเขาเนี่ยแล้วมันไม่ได้ไม่เอาไม่ได้อย่างที่ต้องการมีความอยากได้อยากเอากามตัณหาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างเขาอยากรู้แจ้งอย่างเขาอยากบรรลุอย่างเขาตอนนี้มันก็เป็นภาวะตัณหาตอนนี้ไม่อยากทุกข์ไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นมันหนักเข้าไปอีกไม่อยากให้มีตัณหาไม่อยากให้มีกิเลสเอายิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกเป็นวิภวตัณหาตอนนี้ทั้งอยากและไม่อยากโดนทุกดอกแล้วใครอ่ะเป็นเจ้าของตัณหาเราก็สังเกตเห็นมันสังเกตเห็นแล้วทำยังไงอ่ะตามที่เราบอกอ่ะสังเกตเห็นมันแล้วหนึ่งอย่าไปทำตามมันอดทนไว้อย่าไปทำตามมันแต่ไม่ใช่ไปทนอาการแต่อดทนที่จะไม่ทำตามตัณหากิเลสตัณหานั้นอดทนที่จะไม่ทำตามมันไม่พูดตามมันไม่คิดตามมันมันคิดก็ปล่อยมันคิดไปอย่าไปไล่ดับมันอย่าไปบีบบังคับมันหนึ่งอย่าหลงติดไปกับมันคือมันเกิดอะไรขึ้นเราก็คิดแล้วพูดทำไปตามมันหมดมันมีตัณหาดิ้นรนทะยานอยากกิเลสตัณหากับสิ่งใดเราก็ดิ้นรนทะยานอยากไปตามมันหมดเลยอย่างนี้มันก็ทุกข์ตายอย่าตามใจมันคนหนึ่งอย่าตามใจมันสองไม่ตามใจมันก็ไม่ใช่สะกดข่มอึดไม่ตามใจมันแต่การไปบีบบังคับกดข่มบังคับอึดอันนี้หนักกว่าแรกอีกนะอันนี้หนักกว่าแรกอีกเพราะอะไรไอ้อันแรกอะตามใจบ้างก็รู้สึกสบายใจใช่ไหมพอตามใจบ้างก็รู้สึกสบายใจแต่ไอ้ที่ไม่ตามใจเนี่ยอยากเป็นคนดีเนี่ยนะโอ้โหคุณจะรู้เลยว่าอยากเป็นคนดีเนี่ยบัดแสบขนาดไหนมันอึดอัดมันทุกข์มันแก๊สมันซึมเศร้ามันไม่ได้อยากใจมันขับแก๊สหนักกว่าไอ้พวกที่ไปแม่ทำไมมันไปนู่นไปนี่ไปช้อปปิ้งไปอะไรมันรู้สึกหัวล็อกอเลิงล่าเดี๋ยวแล้วก็เวลาไปกับเขานะเราก็ไอ้พวกอันนี้มันไม่ใช่พวกปฏิบัติธรรมมันหลงมันฟุ้งซ่านมันไม่มีสติเนี่ยเราคนเดียวอะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเรามีสติเวลาเราไปเที่ยวกับหมู่เพื่อนไปเที่ยวห้างไปเที่ยวป่าไปเที่ยววิวเวลาถ่ายรูปออกมานะโอ้โหเฮ้ไอ้พวกไม่ปฏิบัติธรรมกับเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นไงพอถ่ายรูปออกมาเราเป็นคนปฏิบัติธรรมน่าเครียดมากเลยเหมือนหมาบุลด็อกเลยรู้จักไหมไอ้หมาล็อกไวเลอร์ไอ้หมาปักกิ่งอะไรนะน่าย่นมากเลยแต่ไอ้พวกเพื่อนๆที่มันไม่ปฏิบัติธรรมนะโอ้โหมันลื่นเลิงมากเลยมันมองเห็นต้นไม้ภูเขาเห็นน้ำเห็นแสงแดดมันก็หัวเราะแล้วเห็นนกบินมันก็หัวเราะเลยเห็นอะไรมันก็หัวเราะเราเนี่ยไม่เคยหัวเราะเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโคตรเครียดเลยเราเคยเป็นมาก่อนแบบนี้เรารู้ดีโอ้โหความอยากดีเนี่ยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่เคยมีความสุขเลยแต่เราคิดว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะพ้นทุกข์ไอ้พวกอันนี้พ้นทุกข์ไม่ได้กูนี่แหละจะพ้นทุกข์แต่โอ้โหพอถ่ายรูปออกมาแต่ละคนเนี่ยพอเราเห็นแบบนี้นะ
เราก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าเนี่ยบอกกับคนอื่นนะเวลาเธอไปกับเพื่อนๆนะเนี่ยแล้วเธอก็แอบเอากล้องซูมถ่ายเขาไว้ใหญ่เขาเห็นเนี่ยเวลาดูหน้าเขาพวกปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาพวกปฏิบัติธรรมมันไปกับพวกไม่ปฏิบัติธรรมไอ้พวกปฏิบัติธรรมหน้ามันย่นตลอดเวลาเลยมันไม่เคยยิ้มเลยหน้ามันเหมือนหมาปักกิ่งหมาบุลด็อกหมาอะไรหน้ามันบู้ฮู้ตลอดเลยเครียดมากแล้วพอให้ดูแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะไปโพสต์อย่าโพสต์ไม่ได้โอ้ยมันเป็นแบบนี้หมดแต่ละคนน่ะหน้าตาบอกบุญไม่รับเนี่ยหลวงปู่ม่านพุทธโธท่านได้ไปเขียนไว้ในขันธวิมุตตมังคีธรรมะว่าอยากดีนี้เป็นยาพิษของจิตนักเหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลงกลัวว่าจะไม่ดียิ่งเหมือนกับกินยาพิษที่ร้ายแรงนี่พวกท่านเนี่ยมันกำลังตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปค่อยๆเรียนรู้เอาอยากดีนี้เป็นยาพิษของจิตนะเหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลงกลัวว่าจะไม่ดีอะไรก็กลัวไปหมดเลยกลัวจะไม่ดีนี่อย่าคิดพูดไม่ดีอย่าคิดไม่ดีอย่าพูดไม่ดีอย่าทำไม่ดีกลัวยิ่งหนักเหมือนกินยาพิษที่ร้ายแรงหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าอยากดีเข้าใจไหมที่ท่านครับแค้นทุกข์อยู่เพราะไอ้นี่แน่อันนี้เลยตรงนี้เลยแต่ไม่ใช่พอเราบอกนี่นะสบายเราแล้วลูกตาเปิดช่องสบายเราแล้วกินเที่ยวเสด็จเลยสติสตางค์ไม่มีเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะมีหลายคนไปบอกมีบางคนไปบอกกับพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกตาโดนด่าซะไม่มีอ่ะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ใครบอกเป็นลูกศิษย์ลูกตาโรงศักดิ์ลูกตาโรงศักดิ์บอกว่ายังไงลูกตาโรงศักดิ์บอกทิ้งหมดเลยแม้สติแม้แต่ผู้รู้ไม่ต้องรักษาอะไรเลยกินเที่ยวสนุกสบายเลยให้มันสบายใจโอ้ยเราไม่เคยได้สอนแบบนั้นนะไปแปลเอาเองเลยตอนเนี้ยแล้วก็โดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราอัดเราซะสอนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยมันทุกข์ไว้อย่างงี้แน่มันไม่ได้อย่างใจ